ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแน่นอนว่าต้องไปอยู่แล้วเรื่องของพวกท่านก็เหมือนเรื่องของข้าไปเสี่ยวเล่อพร้อมที่จะปกป้องสิทธิพี่หญิงทั้งหลายไปเสี่ยวเล่อที่กลัวว่าหลงเฉินจะปฏิเสธได้รีบตอบรับตัวเขามีนิสัยของเด็กน้อยขี้อวดยิ่งมีคนอยู่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะแสดงความสามารถมากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะหลังจากที่กลับมาจากงานชุมนุม9อาณาเขตก็ปลุกสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งขึ้นมาได้มันเป็นการชุบชีวิตเนสามบุปผาของตัวเองทำให้ทักษะมากมายตื่นขึ้นมาหากว่าไม่ได้อวดความสามารถในตอนนี้แล้วจะให้เขามาทำไมเจ้าไปเถอะข้าจะระวังหลังให้เองหลงเฉินหยิบเอาคันธนูสีเงินขึ้นมาพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มจางที่เขามาที่ตระกูลเหลาแห่งนี้ก็เพื่อจะถามเกี่ยวกับข่าวของมารดาตัวเองไม่ใช่มาแสดงความสามารถคันธนูในมือของเขานั้นเป็นหนึ่งในสมบัติเทวะของยอดฝีมือขอบเขตเทวะกษัตริย์ที่เขาสังหารไปเรียกได้ว่ามีพลังทำลายที่น่าทึ่งจริงๆเจ้าของเดิมของคันธนูนี้ไม่เคยใช้มันมาก่อนที่เป็นเช่นนั้นก็คงเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายไม่มีความสามารถพอที่จะง้างคันธนูได้อีกฝ่ายได้ใช้มันในการรับมือกับทันสวรรค์ของเขาโดยที่หวังว่ามันจะพอช่วยบั่นทอนพลังทำลายไปได้บ้างท้ายที่สุดตัวเขาก็มองเห็นความพิเศษของคันธนูนี้ถึงได้สั่งให้เรยหลิงเออสังหารอีกฝ่ายแล้วชิงเอามันมาเขาคว้าเอามันขึ้นมาเพื่อบอกกับทุกคนว่าให้อวดความสามารถได้ตามสบายหายห่วงเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ชิงเฟิงและไปเสี่ยวเล่อต่างส่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นภาพร่างบุปผาสามกลีบปรากฏขึ้นภายในดวงตาของไปเสี่ยวเล่อทำให้ม่านมิติบิดเบี้ยวก่อนที่พวกเขาจะปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าของซูจือซ่งอย่างฉับพลันซูจือซ่งยังไม่ทันเข้าใจเลยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เขาเพียงแค่ตาลายก่อนที่จะถูกสูบเข้ารูจมูกของจระกระทิงใต้ทะเลลึกอย่างไม่ทันตั้งตัวซูจือซ่งถึงกับผวาไปโดยที่ยังไม่ทันได้ตอบสนองอะไรมันเป็นตอนนี้เองที่จระเข้กระทิงใต้ทะเลลึกจามอย่างดังทำให้ร่างของเขาพุ่งผ่านรูมูกของมันออกไปไกลราวกับลูกปลายที่กระแทกเข้ากับพื้นอย่างจังทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ยอดฝีมือมากมายต่างพากันพุ่งเข้าหาร่างของเขาพวกเขาคือยอดฝีมือขอบเขตเทวกษัตริย์และขอบเขตจตุรทิศที่เป็นบรรพชนชั้นหนึ่งระหว่างที่พุ่งผ่านร่างของซูจือซ่งก็ต่างแสดงสีหน้าแปลกๆออกมาเหมือนกันซูจือซ่งถึงกับโกรธจัดขึ้นมาโดยทันทีเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาที่นี่เพื่ออวดความสามารถทว่าระหว่างที่เขากำลังจะลุกกลับขึ้นมาก็มีภาพร่างเงาที่ใหญ่ยักษ์ย้ายพุ่งเข้ามาใกล้ถึงได้ทำให้เขาหวาดผวาแล้วรีบเบี่ยงหลบมันกองเลือดไหลทะลักออกมาก่อนที่กลิ่นเหม็นคาวจะกระจายตัวไปทั่วพื้นที่นี่คือศีรษะขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศีรษะของจระกระทิงใต้ทะเลลึกเห็นเพียงแค่ร่างของชิงเฟิงที่ยืนอยู่บนร่างไร้ศีรษะของมันก่อนที่จะกระโจนเข้าใส่ศัตรูตัวต่อไปเวลาได้ผ่านไปเพียงชั่วพริบตาแต่ชิงเฟิงได้สังหารศัตรูไปแล้วทว่าตัวเขากลับต้องตกอยู่ในสภาพที่น่าอนาถอย่างมากซูจือซ่งส่งเสียงกูร้องออกมาด้วยความโกรธพร้อมทั้งหยิบเอาไม้กระบองขึ้นมาเปิดปรากฏการณ์ของเขาแล้วบุกออกไปตอนนี้เองที่ศีรษะขนาดใหญ่ยักย้ายของจระกระทิงใต้ทะเลลึกได้ถูกสะบั้นโดยคมดาบของชิงเฟิงยอดฝีมือจากเกาะสมุทรต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าจระกระทิงใต้ทะเลลึกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่หนังเหนียวและทรงพลังถึงขนาดที่อุปกรณ์สมบัติเทวะก็ยากที่จะสร้างบาดแผลให้มันทว่าชิงเฟิงกลับสามารถสะบั้นร่างของอีกฝ่ายได้ง่ายๆไม่ต่างอะไรไปจากการหั่นผักเสียด้วยซ้ำหลงเฉินที่เห็นว่าชิงเฟิงสามารถสังหารจระกระทิงใต้ทะเลลึกลงได้อย่างต่อเนื่องก็อดพยักหน้าให้ไม่ได้เพราว่าอีกฝ่ายชาญฉลาดจริงๆเขาถ่ายทอดทักษะเบิกสวรรค์ขั้นหนึ่งให้กับอีกฝ่ายไปเพื่อให้อีกฝ่ายหาวิธีในการรดผสานมันเข้ากับจุดชีพจรพลังโดยอาศัยโลหิตมังกรเป็นสื่อกลางไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะพบวิธีทำเช่นนั้นได้จริงๆในการโจมตีของอีกฝ่ายผสานพังโลหิตกำลังและความคมกล้าที่ไม่ใช่อะไรที่เลือดเนื้อจะต้านทานได้เอาไว้รอให้อีกฝ่ายสามารถใช้พลังของเบิกสวรรค์ได้อย่างแท้จริงก่อนแล้วศักยภาพในการต่อสู้จะต้องอยู่เหนือความคาดหมายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเคล็ดกายานวดาราจะไม่ใช่หลักฐานวิชาสำหรับเบิกสวรรค์ก็จริงแต่เคล็ดวิชาของโลกเทพเซียนเองก็ไม่ได้ด้วยไปกว่ากันนี่ทำให้เมื่อชิงเฟิงแสดงความสามารถออกมาจึงสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนชิงเฟิงได้สังหารจระเข้กระทิงใต้เทคลึกไปด้วยดาบอันคมกล้าแต่ทางไปเสี่ยวเล่อนั้นยืนอยู่กลางอากาศพร้อมทั้งผสานมือเข้าหากันโดยที่ระหว่างนั้นก็พึมพำอะไรบางอย่างออกมาทว่าทันใดนั้นเองที่ร่างกายของจระกระทิงใต้ทะเลลึกกว่า10ตัวต่างสสถานไปพร้อมทั้งปรากฏลวดลาย3บุปผาขึ้นภายในดวงตาของพวกมันจระกระทิงใต้ทะเลลึกกว่า10ตัวต่างเสาต่างกู่ร้องคำรามออกมาก่อนที่จะอ้าปากของมันแล้วกัดเข้าใส่ตัวที่อยู่ข้างๆไม่คิดเลยว่าจะปลุกความสามารถนี้ได้
เมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าก็ทำให้หลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะไม่คิดเลยว่าไปเสี่ยวเล่อจะปลุกพลังในการควบคุมจิตวิญญาณได้แบบนี้มันแตกต่างไปจากอัครธาตุของผู้ฝึกศาสตร์เพราะว่าเนตรึงวิญญาณนี้ทรงพลังกว่ามากเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีที่ไม่สามารถเตรียมการรับมือได้นี่ไม่ต้องพูดถึงอสูรทะเลที่มีพลังจิตวิญญาณที่อ่อนแอต่อให้เป็นมนุษย์ก็สามารถควบคุมจนกลายเป็นหุ่นเชิดได้ง่ายๆจระกระทิงใต้ทะเลลึกได้ถูกสังหารโดยชิงเฟิงแต่เป็นตอนนี้เองที่ไปเสี่ยวเล่อส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างงอหน้าสังเวชว่าพี่ใหญ่ชิงเฟิงท่านเองก็เห็นอยู่ว่าดวงตาของมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านจะฆ่ามันอีกทำไมกันจริงๆแล้วทักษะการควบคุมจิตใจนั้นเป็นทักษะชั้นสูงการที่จะควบคุมมันอย่างสมบูรณ์ได้ก็จำเป็นต้องเชื่อมประสาทสัมผัสเข้ากับอีกฝ่ายเมื่อจระกระทิงใต้ทะเลลึกถูกสังหารลงก็ทำให้ไปเสี่ยวเล่อสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดแบบเดียวกันเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งจะใช้มันเป็นครั้งแรกถึงได้ควบคุมได้ไม่ดีหากว่าเป็นปกติก็สามารถดึงเอาพลังกลับมาได้แต่มันเป็นเพราะว่าเขายังไม่เชี่ยวชาญทักษะนี้จึงต้องค่อยๆหาทางอย่างช้าๆขออภัยด้วยจริงๆเสี่ยวเล่อเจ้าสั่งการพวกมันให้ออกไปเข็นฆ่าพื้นที่รอบๆแทนให้แยกตัวออกจากสนามรบของคนอื่นๆจะได้ไม่โดนลูกหลงไปด้วยชิงเฟิงส่งเสียงออกมาอย่างดังจริงๆแล้วจะโทษชิงเฟิงก็ไม่ได้เพราะว่าเขาฟาดฟันการโจมตีออกไปในตอนที่จระกระทิงใต้ทะเลลึกยังไม่ได้ตกอยู่ในการควบคุมของไปเสี่ยวเล่อเมื่อถึงตอนที่เขาพบว่ามันถูกควบคุมเอาไว้ก็ไม่สามารถดึงเอาพลังกลับมาได้แล้วเมื่อได้ยินคำพูดของชิงเฟิงก็ทำให้ไปเสี่ยวเล่อรู้สึกว่ามันฟังดูมีเหตุผลถึงได้นั่งบนศีรษะของจระเข้กระทิงใต้ทะเลลึกแล้วนำเอาพวกมันกว่าร้อยตัวแยกกลุ่มออกไปเมื่อเห็นว่าไปเสี่ยวเล่อใช้ไว้เพียงครู่เดียวก็สามารถควบคุมจระกระทิงใต้ทะเลลึกได้ขนาดนี้ก็ทำให้ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาเพราะว่ามันเป็นทักษะเนตรที่น่ากลัวเกินไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งทำให้จำนวนจระกระทิงใต้ทะเลลึกที่ถูกควบคุมเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นกองทัพจระกระทิงใต้ทะเลลึกอย่างไรก็ตามหลังจากที่เพิ่มจำนวนไปถึง300ตัวแล้วก็เป็นตอนที่ไปเสี่ยวเล่อพบว่ามันคือขีดจำกัดของเขาหากว่ายังคงฝืนไปมากกว่านี้ก็จะทำให้เขาเสี่ยงอันตรายอย่างไรก็ตามการที่เขานำฝูงจระเข้กระทิงใต้เทคลึกกว่า300ตัวบุกไปสังหารอสูรทะเลตัวอื่นก็ทำให้เขากลายเป็นจุดสนใจโดยทันทีเรียกได้ว่าทำให้ทุกคนตกตะลึงมากเสียยิ่งกว่าชิงเฟิงเสียด้วยซ้ำด้านหลังฝูงจระเข้กระทิงใต้เทคลึกนี้เป็นอสูรทะเลที่อ่อนแอถึงได้ทำให้ดูราวกับว่าฝูงจระเข้กระทิงใต้ทะเลลึกถูกส่งมาเพื่อทำลายแนวป้องกันสำหรับการสร้างโอกาสให้พวกมันเมื่อจระกระทิงใต้ทะเลลึกถูกสังหารลงก็จะทำให้ศพกองรวมกันจนมีขนาดสูงเสียยิ่งกว่าแนวป้องกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ฝูงอสูรทะเลสามารถก้าวข้ามกำแพงป้องกันได้ง่ายๆกองซากศพก่อนหน้านี้ยังจัดการไม่ทันเสร็จแต่ตอนนี้กลับต้องเผชิญหน้ากับฝูงอสูรทะเลจำนวนมากขนาดนี้นี่ทำให้ผู้คนตระหนักได้ถึงความผิดปกติพร้อมทั้งรีบเก็บกวาดศพเหล่านี้เพื่อไม่ปล่อยให้ศพของมันถมไปทั่วแนวป้องกันหลงเฉินที่เห็นโอกาสอยู่ตรงหน้าถึงได้รีบส่งเสียงออกมาอย่างดังว่าพวกเจ้าจดจ่อกับการต่อสู้ไปข้าจะจัดการเรื่องศพของพวกมันให้เองหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังพร้อมทั้งโบกมือปลดปล่อยคลื่นอัศนีกวาดออกไปราวกับใยแมงมุมทำให้กองซากศพที่อยู่ในพื้นที่หลายหมื่นลี้หายไปอย่างฉับพลันพลังอัศนีของหลงเฉินไม่ได้ต่างอะไรไปจากหนวดที่ยืดยาวออกไปพร้อมทั้งอบเหล่ากองซากศพเอาไว้แล้วส่งพวกมันเข้าไปภายในมิติโกลาหลด้วยกันทั้งหมดถึงแม้ว่าเรหลิงเอ๋ยังอยู่ภายในเนตรแห่งการชำระล้างของเขาแต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังของเขาเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าพลังของมันจะไม่ได้กล้าแกร่งแต่อย่างน้อยการที่จะเก็บสิ่งของเข้าไปภายในมิติโกลาหลมันเป็นเรื่องงอที่ง่ายดายมากๆหลงเฉินเก็บเอากองศักดิ์ศพเหล่านั้นไปอย่างรวดเร็วแบบนี้มันทำให้ทุกคนต่างหวาดผวาไปเพราะว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีมิติดาราที่สามารถนำสิ่งใดเข้าไปเก็บได้ก็จริงแต่มันไม่สามารถทำขนาดนั้นได้มันเป็นเพราะว่ามิติโกลาหลของคนส่วนใหญ่นั้นเป็นเหมือนดินแดนอันบริสุทธิ์หากว่าเอาซากศพไปกองรวมกันแบบนั้นก็จะทำให้มิติดาราถูกชะลมไปด้วยสภาวะพลังมรณะและจะส่งผลกระทบต่อโชคชะตาของตัวเองอย่างร้ายแรงมันถึงขั้นที่บั่นทอนอายุขัยไปด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วยอดฝีมือของโลกแห่งเทพเซียนอาจจะมีมิติดาราก็จริงแต่ก็จะพกเอาแหวนมิติหรือไม่ก็ถุงครอบจักรวาลติดตัวเอาไว้เสมอสิ่งของเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีขีดจำกัดเป็นของตัวเองมันเหมือนกับจระกระทิงใต้ทะเลลึกที่เก็บได้ไม่มากนักก็เต็มแล้วทว่าแหวนมิติที่มีพื้นที่กว้างนั้นเป็นของที่มีราคาสูงมาก
โดยปกติแล้วผู้คนมักจะไม่ซื้อสิ่งของเหล่านี้เรียกได้ว่าภายในเกาะสมุทรแห่งนี้มีผู้ที่ถือครองมันไม่ถึง10คนเสียด้วยซ้ำมันเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วจะไม่ได้ถูกนำมาใช้มีเพียงการจัดการศพเท่านั้นถึงจะนำมาใช้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผ่านสงครามครั้งใหญ่ไปแล้วก็ทำให้แหวนมิติเหล่านี้ถูกใช้จนหมดแล้วก่อนหน้านี้พวกเขาเตรียมเอาไว้ว่าจะหาวิธีการนำมันไประบายออกโดยการทิ้งให้ย่อยสลายแต่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่มันเน่าเปื่อยได้ยากแต่กลิ่นของมันเหม็นมากหากว่าไม่จัดการให้ดีมีหวังเกาะสมุทรแห่งนี้คงจะเหม็นเน่าไปหมดอย่างแน่นอนเมื่อลงเชิญลงมือก็สามารถเก็บเอาศพในรัศมีกว่าหลายแสนลี้ไปได้อย่างรวดเร็วแบบนี้มันทำให้ทั้งสนามรบถึงกับว่างเปล่าไปอย่างฉับพลันระหว่างที่ผู้คนกำลังแสดงอาการตกตะลึงกันนี้ตัวหลงเฉินรู้สึกมีความสุขอยู่ภายในใจมากเพราะว่าศพเหล่านี้ได้ถูกดินดำกลืนกินเข้าไปทำให้มันปลดปล่อยพลังชีวิตอันไร้ที่สิ้นสุดออกมาตอนนี้ต้นไม้เทวะหลักฐานพฤกษากำลังเริ่มแตกกิ่งออกมาใหม่และฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองทำให้สมุนไพรที่เหี่ยวว่าแห้งต่างกลับมามีชีวิตชีวาหลังจากที่ผ่านทันสวรรค์มาได้ก็ทำให้เขาตระหนักได้ว่าต้นไม้เทวะหลักฐานพฤกษาเหล่านี้สำคัญกับเขาขนาดไหนหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเติบใหญ่มากพอเมื่อเขาใช้เนตรแห่งการชำระล้างออกมาตราบเท่าที่เขายังอดกลั้นได้มากพอก็จะสามารถดูดกลืนพลังอัศนีทมิฬได้แบบเดียวกันเขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองหมดมุกมาก่อนการที่ไม่เหลือไพ่ตายใดๆมันทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวเขาชื่นชอบการที่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่จะต้องไปเสี่ยงเพราะว่าเขาเป็นคนดวงซวยเขาไม่ชอบการเสี่ยงพนันเพราะเขาเชื่อในความแข็งแกร่งเท่านั้นหากว่าเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปฉะนั้นแล้วเขาถึงได้ใช้ทุกวิธีทางในการเลี้ยงดูต้นไม้เหล่านี้เพราะมันถือเป็นใบรับประกันที่ดีที่สุดสำหรับเขาเขาเก็บเอาศพทั้งหลายไปโดยที่ตัวเองยืนอยู่กลางอากาศขณะที่มองดูสนามรบรอบๆโดยพบว่าตอนนี้จระเข้กระทิงใต้ทะเลลึกกำลังถูกสังหารอย่างต่อเนื่องส่วนที่เหลืออยู่ก็แค่ต้องใช้เวลาก่อนที่จะฆ่าล้างได้ทั้งหมดเมื่อจระกระทิงใต้ทะเลลึกถูกสังหารก็ทำให้ยอดฝีมือของเกาะสมุทรเริ่มการเคลื่อนแนวทัพไปด้านหน้านี้ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศบุกออกไปเช่นเดียวกันเมื่อไม่มีอันตรายจากจระเข้กระทิงใต้ทะเลลึกแล้วก็ทำให้พวกเขาสามารถบุกเข้าไปเผชิญหน้ากับศัตรูในสนามรบได้ยิ่งไปกว่านั้นคือสนามรบขนาดใหญ่ขนาดนี้การที่จะให้ยอดฝีมือที่แข็งแกร่งรับมือฝ่ายเดียวมันเป็นเรื่องงอที่ไม่ถูกต้องพวกเขาต้องมีเวลาพักผ่อนไม่เช่นนั้นหากว่าต่อสู้ต่อไปอย่างยืดเยื้อแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะเกิดการสูญเสียเป็นวงกว้างได้ง่ายยอดฝีมือที่แข็งแกร่งก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากระเบิดในสนามรบซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องเก็บเอาไว้เป็นไพ่ตายส่วนใหญ่ผู้ที่เสียสละนั้นจะเป็นยอดฝีมือระดับกลางและระดับต่ำเท่านั้นจะทำอย่างไรได้ก็เพราะว่านี่แหละความโหดเหี้ยมของสงครามเวลาได้ผ่านไปกว่ารวดเร็วโดยที่พวกเขาต่อสู้กันมาแล้วกว่า3ชั่วยามตอนนี้อสูรทะเลกำลังถูกเข็นฆ่าอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ยังแห่กันออกมาโดยที่ไม่เห็นเลยว่ามันลดน้อยลงหลงเฉินบอกให้ชิงเฟิงและเสี่ยวเล่อพักก่อนเถิดโดยปกติแล้วมันจะปะตุออกมาเป็นเวลา3วันเป็นอย่างต่ำแต่ครั้งนี้มันเป็นการรุกรานครั้งใหญ่ฉะนั้นแล้วก็น่าจะนานกว่านี้เมื่อเสียแรงไปกว่าครึ่งเมื่อไหร่ก็ต้องหยุดพักเหลาเสวียและคนอื่นๆที่ร่างกายอาบไปด้วยเลือดเดินกลับเข้ามาพูดกับหลงเฉินพวกนางได้บอกกับชิงเฟิงและไปเสี่ยวเล่อไปแล้วแต่ทั้งสองคนไม่คิดจะกลับมาโดยเฉพาะไปเสี่ยวเล่อที่ควบคุมฝูงเจ็ดกระทิงใต้ทะเลลึกฆ่าล้างศัตรูอย่างบ้าคลั่งนั้นกำลังส่งเสียงตะโกนออกมาทำให้ดูโดดเด่นไม่ธรรมดาพวกเจ้าพักกันไปก่อนเถอะไม่ต้องไปสนใจอะไรพวกเขาเพราะว่าจะไม่มีอันตรายอะไรหรอกหลงเฉินตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มเพราะว่าเขารู้จักทั้งสองคนเป็นอย่างดีแต่ทว่าเหลาเสวียมองไปยังคนที่กำลังเข็นข้างอสูรทะเลอย่างบ้าคลั่งโดยที่เสียงที่ส่งออกมามันดังกว่าใครแต่ยังฆ่าศัตรูได้ไม่กี่ตัวอย่างซูจือซ่งก็ทำให้นางแสดงท่าทางที่เป็นกังวลออกมาเป็นเพราะว่าเจ้านั่นมันไร้สมองเกินไปมีความแข็งแกร่งที่ทรงพลังแต่กลับใช้พลังได้อย่างจำกัดซูจือซ่งมากับหลงเฉินและคนอื่นๆชิงเฟิงนั้นใช้เพียงแค่ดาบเดียวก็สามารถสังหารเจ้าระกระทิงใต้ทะเลลึกได้แล้วเรียกได้ว่าทุกการกวาดแกว่งจะทำให้อสูรทะเลตกตายลงเป็นวงกว้างทางไปเสี่ยวเล่อนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยด้วยซ้ำเขาบังคับฝูงจระกระทิงใต้ทะเลลึกบุกออกไปเข็นฆ่าศัตรูจึงสร้างความตกตะลึงให้กับทุกผู้คนหากว่าเทียบกันแล้วเขาถือว่าอ่อนแอที่สุดนี่ไม่ใช่แค่ในหมู่ชิงเฟิงและไปเสี่ยวเล่อเท่านั้นแต่ยังด้วยกว่ายอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศที่เป็นบับชนชนอหนึ่งคนอื่นๆก็ด้วยเรียกได้ว่าสามารถเทียบเคียงได้เพียงแค่ยอดฝีมือขอบเขตจตุรทิศธรรมดาเท่านั้นตัวซูจือซ่งนั้นใช้พลังทั้งหมดออกมาเพื่อพยายามจะสังหารอสูรทะเลเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้สร้างผลลัพธ์อะไรดีๆมากนักเรียกได้ว่ามันเป็นการโจมตีที่ดูธรรมดามาก
ใช้พลังทั้งหมดไปขนาดนั้นถึงได้ทำให้สภาวะพลังของเขาเริ่มแผ่วลงหากว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายๆไม่มีใครบอกได้เลยว่าจะมีอสูรทะเลตัวใหม่โผล่ออกมาตอนไหนไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเพราะว่าเขาถูกยับยั้งมาเป็นเวลานานถึงได้ทำให้สายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งถดถอยหากว่าไม่ปลุกมันกลับขึ้นมาก็จะยิ่งแย่ไปกว่านี้การที่จะปลุกมันกลับมาใหม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวเขาเท่านั้นหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเขาและอาหมานอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานฉะนั้นถึงได้พอเข้าใจเกี่ยวกับสายเลือดของอีกฝ่ายถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ปลุกพลังสายเลือดแต่ทว่าแก่นโลหิตทั้งหลายเชื่อมถึงกันและกันแล้วทว่าซูจือซ่งนั้นแตกต่างกันออกไปถึงแม้ว่าจะปลุกสายเลือดของตัวเองได้แล้วแต่อักขระภายในร่างกายกลับคลายตัวออกและไม่สามารถยึดเกาะกันได้นี่แหละเหตุผลที่ไม่สามารถแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้ฉะนั้นแล้วสภาวะพลังอาจจะน่าสะพรึงกลัวแต่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่สามารถก่อรวมโลหิตบริสุทธิ์เข้ากับอักขระโลหิตของตัวเองมันเป็นเพราะว่าตัวซูจึงต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆและไม่กล้าแสดงความสามารถของตัวเองออกมาเพราะกลัวว่าจะสร้างปัญหาขึ้นฉะนั้นแล้วซูจือซ่งอาจจะพยายามตั้งใจฝึกยุทธก็จริงแต่ก็อยู่ภายใต้การสอดส่องของคุมพลังต่างๆทำให้เขาไม่กล้าแสดงความสามารถของตัวเองออกมาท้ายที่สุดก็ส่งผลให้อักขระสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งเริ่มจะหมดสภาพยังดีที่เขาออกมาในตอนนี้เพราะหากว่ายังปล่อยเอาไว้อีก 3-5 ปีก็จะทำให้สายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งหายไปอย่างสมบูรณ์นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการปลุกสายเลือดบรรพชนของเขามันเป็นเพราะว่าเขาจำเป็นต้องแข่งให้มากกว่านี้มันเป็นความหวังที่อยากจะปีนขึ้นไปถึงยอดสูงสุดนี่จะทำให้อัครโลหิตรู้สึกกระหายและปลุกตัวเองกลับขึ้นมาทันใดนั้นเองที่มีเสียงกู่ร้องส่งออกมาด้วยความโกรธมันเป็นเสียงกู่ร้องที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งสนามรบและส่งผลให้เหล่าเสวียและคนอื่นๆมีใบหน้าเปลี่ยนสีไปอย่างฉับพลันนั่นมันอสูรมันใต้ทะเลลึกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ